ครงการสุขภาพสำหรับประชาชนค่ะได้เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาเพื่อคนไทยทุกคนให้มีสิทธิเข้าถึงพร้อมกันค่ะด้วยน้ำพระทัยที่ทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณในศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทำให้ประชาชนชาวไทยได้รับโอกาสและคุณประโยชน์อย่างยิ่งจากพระกรณียกิจและโครงการต่างๆในพระดำริเพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบนิกรชาวไทยในการเสด็จเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ทรงรับผู้ป่วยที่ยากไร้ไว้เป็นผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์จำนวนมากค่ะอีกทั้งโรคมะเร็งยังจัดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญและมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมอุบัติการของโรคมะเร็งนับวันยิ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประชาชนชาวไทยการวินิจฉัยต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการตรวจค้นรวมทั้งการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูงทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งไม่สามารถเข้าถึงการรักษาในระยะเริ่มต้นของการเป็นมะเร็งซึ่งมีโอกาสหายและเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าค่ะการให้บริการทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสให้ได้รับการรักษาอย่างดีตามมาตรฐานจึงถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการสืบสานการดำเนินงานตามพระปณิธานค่ะด้านการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ใช้บริการหน่วยสังกัดสงเคราะห์เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาให้กับผู้ป่วยที่มีรายได้น้อยหน่วยสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จึงได้เปิดบริการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนผู้ใช้บริการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่ประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งค่ารักษาพยาบาลหรือแม้แต่ค่าเดินทางที่ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะรักษาได้ตามแผนการรักษาที่กำหนดการได้พิจารณาอย่างรอบคอบจะช่วยให้การให้เงินทุนเพื่อสงเคราะห์ที่มีประสิทธิผลนำไปสู่โอกาสในการรักษาผู้ยากไร้ด้านนโยบายในการดูแลผู้ป่วยตามพระปณิธานในการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาที่ได้มีมาตรฐานให้กับประชาชนชั้นกลางจนถึงผู้ยากไร้ให้ได้รับการรักษาอย่างดีเยี่ยมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จึงเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลด้านการรักษาโรคมะเร็งที่รับผู้ป่วยสิทธิ์การรักษาพื้นฐานที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลต้นสังกัดเพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับการรักษาและส่งเสริมการดูแลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งนี้การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแต่ละรายสิทธิ์การเบิกจ่ายพื้นฐานไม่สามารถดูแลรักษาได้ทั้งหมดทำให้ในแต่ละปีทางโรงพยาบาลจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลสงเคราะห์ส่วนเกินของสิทธิ์พื้นฐานให้กับผู้ป่วยกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่ร้อยละ80จะเป็นคนจนในกลุ่มผู้ที่ถือสิทธิ์สปสช.ด้วยพระกรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยถึงสุขภาพของประชาชนชาวไทยซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งชนิดต่างๆโครงการบำเพ็ญพระกุศลในศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีจึงได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยและเพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงภัยร้ายของโรคมะเร็งอีกทั้งเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาพยาบาลในระยะเริ่มต้นของการเป็นมะเร็งซึ่งมีโอกาสรักษาให้หายได้โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้จัดทำโครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งชนิดต่างๆให้กับประชาชนทั่วไปค่ะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นประจำทุกปีในโอกาสวันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโดยได้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี2552จนถึงปัจจุบันค่ะ